สวัสดีจ้าทุกคนมาพบกับหนูอีกแล้วนะคะในช่องสุกัญญาพากินวันนี้หนูก็มากับเมนูตำแซลมอนกุ้งสดจ้าทุกคนบ่ได้กินโดนแล้วรู้สึกว่าเนาะหนูรู้สึกว่าหนูบ่ได้กินโดนนะจ้าจ้าพักหนูก็วันนี้หนูได้พักใหม่มาเซอร์รี่เนาะจ้าเนาะเห็นพี่ๆเพื่อนกินหนูก็บ่เคยกินจ้าหนูจะเอามาลองกินเบิ่งเนาะจ้าเนาะจ้าทุกคนมาจ้าทุกคนมาแซ่บๆน้ำกันเริ่มกันเลยบาดนี่เริ่มกันเลยน้ำแซลมอนวันนี้ไม่ได้ทำชิ้นใหญ่เนาะจ้ะเนาะทำชิ้นพอดีคำจ้ะทุกคนมาจ้ะนัวมากแซลมอนกับเซอร์รี่เนาะจ้ะเนาะอร่อยวันนี้บริตำขนมจีนต้องใส่น้ำนะจ๊ะเนาะเอามากินกับย่างเดี๋ยวคุยไปเลยแซ่บจ้ะทุกคนเซอร์รี่ส้มตำอร่อยส่วนตุกสมุนนมอ่ะกินเหมือนขึ้นชายเศษมะละกออยู่ข้างล่างความเผ็ดเริ่มเพิ่มพูนอ
ร่อยมากกินกับเซอร์รี่อร่อยมากตกใจยังเซ็นๆน่าจะเซ็นนั่นนี่ล่ะกินกับพริกแดงหวานก็เลยพริกหวานพริกเหย้าเหรอเขาเอิ่นหนูก็รู้ว่าเพิ่นเอิ่นอย่างเนาะนัวมากนัวฉ่ำอืม
แซลมอนกับเซลลี่เข้ากันมากเลยอิ่มละจ้ะทุกคนมื้อนี้ก็แซ่บนัวคือเก่าแล้วเนาะจ้ะเนาะส้มตําบ้านเฮาส้มตําบ้านเราไม่แพ้ชาติใดในโลกจ้ะทุกคนนูกินกับไอ้ได้อะไรนะเซอร์รี่มีผักตัวนี้มากินกับแซ่บหอนกุ้งสดแซ่บแห้งจ้ะทุกคนเหมือนขึ้นช่ายอ่ะเนาะรสชาติกินมันเหมือนกันเลยอ่ะแต่นี้มันจะกรอบกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าเนาะจ้ะเนาะจ้ะทุกคนจังใดนูก็ฝากคลิปไว้ซ้ํานี้ก็เนาะค่ะทุกคนเอาไว้พบกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย